าม่าโคตรชีสที่เขาฮิตกันอยู่เนี่ยกี่แคลมาดูกันครับที่เราซื้อมาวันนี้ก็จะมีมาม่าชีสเกาหลีชีสแท่งชีสแผ่นแล้วก็ไส้กรอกชีสคิดว่าเกิน500แคลไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยมีไส้กรอกอย่างเดียวที่ไม่ได้บอกแคลแต่บอกส่วนผสมมาว่าเป็นเนื้อหมูกับเนื้อไก่ซานจิคำนวณคร่าวๆแล้วเทียบกับไส้กรอก CP ด้วยเนี่ยประมาณแคลได้เท่านี้นะบวกแคลอรี่ทั้งหมดจะได้เท่านี้เลยและสัดส่วนโภชนาการก็ได้ประมาณนี้เลยดูจากแคลอรี่แล้วก็ถือว่ากลางๆนะเหมือนเรากินอาหารตามสั่งจานนึงเนาะแต่กินเข้าไปรู้สึกอิ่มน้อยกว่าข้าวครับน้อยไปหน่อยนะไอ้มาม่าแบบคัพเนี่ยคราวหน้าซื้อแบบซองดีกว่าสุขภาพไม่ต้องพูดมาม่าบวกชีสเข้าไปอีกเนี่ยไขมันพุ่งเลยครับโซเดียมก็เยอะด้วยกินแล้วบวมนะรสชาติจะมีความนุ่มของชีสแล้วก็เผ็ดนิดๆแต่รู้สึกจืดไปหน่อยแต่พอกินไส้กรอกเข้าไปด้วยเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะใครบ้าชีสเยอะๆก็ใส่เพิ่มกว่านี้ไปเลยแต่แคลมันก็จะเยอะกว่านี้นะเมนูเนี่ยเหมือนคนที่กินอ่ะไม่ได้คุมอาหารอยู่ครับใครอยากลองบอกเลยน่าลองครับแต่ใครอยากฟิตด้วยเนี่ยแนะนำเปลี่ยนจากไส้กรอกชีสเป็นอกไก่ย่างแล้วอาจจะลดชีสลงหน่อยครับจะได้เฮลตี้ขึ้น